ลบหลู่ปีศาจแดงประจำวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ใครเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้อาจไม่ชินกับบรรยากาศฟีลกู๊ดที่อบอวลครอบคลุมไปหมดโดยเฉพาะประเด็นข่าวในหน้าสื่อที่ช่วงนี้กระแทบหาไม่เจอประเด็นขัดแย้งประเด็นปัญหาเฉาโฉอะไรให้ต้องมานั่งอ่านนั่งรับรู้บนความกุ้มใจเหมือนอย่างหลายเดือนก่อนโดยรอบวันมานี้กระแสข่าวเกี่ยวกับแดนแอชเวิร์ดว่าที่ผู้อำนวยการกีฬาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งเป้าเอาไว้ก็ยังถือเป็นประเด็นร้อนแรงในกระแสที่สื่อและแฟนบอลยังให้ความสนใจกันอยู่นะครับฟาบิเซียโรมาโน่อัปเดตเวลาสุดบอกว่ามีการตอบตกลงจากทางแดนแอชเวิร์ดไปแล้วด้วยนะครับในความหมายของสิ่งที่โรมาโน่บอกไว้นั้นให้อารมณ์ประมาณเป็นที่เชื่อได้ว่ามีการตกลงเสร็จสิ้นไปแล้วในทางลับระหว่างฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแดนแอชเวิร์ดที่เหลือเพียงแค่การเจรจาในที่แจ้งกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเกี่ยวกับเรื่องเงินค่าชดเชยเท่านั้นทุกอย่างก็จะลุล่วงประเด็นตรงเรื่องเงินค่าชดเชยต้องบอกว่ามีรายละเอียดสำคัญซ่อนอยู่และเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่ทราบเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำการเจรจากับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนื่องจากแน่นอนเลยว่าตัวของแดนแอชเวิร์ดมีสัญญากับทางสาริกาดงอยู่ในปัจจุบันการจะไปดึงตัวบุคลากรขององค์กรอื่นมาทำงานด้วยโดยที่ตัวคนนั้นมีสัญญาค้างอยู่มันก็จะต้องเป็นการทาบทามไปในแบบเข้าตามตอกออกตามประตูส่วนสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทราบก็คือเงื่อนไขส่วนตัวที่แดนแอชเวิร์ดจะไม่สามารถผลักไปรับงานกับสโมสรอื่นได้ในทันทีหลังหมดวาระจากสาริกาดงซึ่งขยายความคำว่าหมดวาระในที่นี้เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างเคสนี้สื่อวิเคราะห์ว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นในรูปแบบที่แดนแอชเวิร์ดลาออกในเบื้องต้นแล้วจากนั้นก็ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเจรจากับทางนิวคาสเซิลเรื่องเงินค่าชดเชยในส่วนของการยกเลิกเงื่อนไขการห้ามรับงานกับทีมอื่นหลังหมดวาระตรงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องไปพูดคุยกันกับเขาให้ดีเพราะความต้องการของอินิออสกรุ๊ปวางกรอบชัดเจนว่าอยากให้แดนแอชเวิร์ดเข้ามาทำงานให้ทันทีรอบตลาดนักเตะหน้าร้อนช่วงกลางปีนี้เลยมันจะคล้ายกับตอนที่นิวคาสเซิลไปดึงตัวแดนแอชเวิร์ดมาจากไบรตันนะครับเพราะเชื่อกันว่าตอนนั้นทางทีมนกนางนวลก็น่าจะมีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่ห้ามไปทำงานที่อื่นหลังออกจากทีมพวกเขาในระยะเวลาที่กำหนดแต่ตอนนั้นสาริกาดงมีความพร้อมในการจ่ายเงินค่าชดเชยและเจรจาเป็นที่พอใจกับทางไบรตันเงื่อนไขอะไรอื่นก็เลยไม่มีปัญหาทว่าก็กินระยะเวลาถึง4เดือนกว่าการเจรจาจะลงตัวซึ่งบริบทเวลานั้นแดนแอชเวิร์ดก็เริ่มต้นจากการลาออกจากตำแหน่งในทีมไบรตันเพื่อเปิดทางการย้ายก่อนย้อนกลับไปที่ฟาบิโซโลมาโน่เคสนี้เขายกเหตุผลที่เชื่อว่าเป็นแรงดึงดูดทำให้แดนแอชเวิร์ดอยากมาทำงานกับทางปีศาจแดงด้วยนั่นคือเรื่องของขนาดความท้าทายที่ใหญ่มากๆเพราะถ้าลองหลับตานึกภาพว่าสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีฐานแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกเป็นพันล้านอยู่ในสถานะของยักษ์หลับมา1ทศวรรษถ้าสมมติคุณคือคนที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงความเป็นไปทุกอย่างให้ดีขึ้นมาได้แบบพลิกหลังมือเป็นหน้ามือชื่อเสียงบารมีของคุณก็จะเบ่งบานเหมือนทานตะวันรับลมหนาวขนาดไหนคือในแง่ของคนทำงานสิ่งเหล่านี้มันคือความท้าทายมากนะครับฉะนั้นมันจึงไม่แปลกว่าทำไมพอตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันหนักๆกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดแล้วตัวของแดนแอชเวิร์ดถึงยังไม่ออกมาสยบข่าวโดยการพูดอะไรสักอย่างทั้งที่ก็มีสัญญากับทางนิวคาสเซิลอยู่ในตอนนี้ซึ่งถ้าเป็นไปในทิศทางของการวิเคราะห์ก็คงต้องบอกว่าเขาอาจจะกำลังชั่งใจกับโอกาสที่กำลังจะมาถึงตัวเขาตรงนี้อยู่หรือไม่เดียร์เลติกตั้งประเด็นคำถามว่าถ้าสมมติเขาตอบตกลงรับงานเขาจะมีบทบาทอะไรในละครแห่งความฝันจุดนี้ในสกู๊ปข่าวระบุว่าแน่นอนเขาจะกลายเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของทีมเป็นบทบาทเดียวกันกับที่เขารับอยู่ในเวลานี้กับทางนิวคาสเซิลโดยตัวเขาจะต้องทำงานขึ้นตรงกับทางโอมาเบลาดาซึ่งทีมไปคว้ามาก่อนแล้วจุดนี้คือหลักการทำงานชัดเจนของอินิออสกรุ๊ปที่วางแผนมาอย่างดีว่าพวกเขาจะเริ่มต้นการปฏิรูปสถาบันปีศาจแดงด้วยการจวดจากบนลงสู่ล่างการแต่งตั้งโอมาเบลาดาเข้ามาในฐานะ CEO ก่อนก็ถือเป็นความชันฉลาดของอินิออสกรุ๊ปเพราะส่งผลต่อเนื่องมาที่การสรรหาผู้อำนวยการกีฬาอีกทอดหนึ่งที่จะได้ไม่ต้องมานั่งเกิดคำถามว่าถ้าพวกเขารับงานนี้แล้วจะต้องทำงานกับ CEO คนไหนขณะที่ Daily Mail เพิ่มเติมในส่วนของเหตุผลที่เชื่อกันว่ามีส่วนทำให้แดนแอชเวิร์ดอยากรับงานในถิ่นปีศาจแดงหลักๆที่น่าสนใจคือขอบเขตอำนาจการทำงานและการตัดสินใจของเขาที่มีอยู่ในตอนนี้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดดูจะไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะกระบวนการขั้นตอนที่ค่อนข้างหยุ่มหยิมมากขั้นตอนเพราะทีมเซนเจมพาร์คนั้นไม่ว่าจะมีอะไรโดยเฉพาะโปรเจกต์งานสำคัญจะต้องมีการรีพอร์ตเนื้อหาและความเป็นไปได้ส่งไปยังคนใหญ่คนโตที่นั่งบัญชาการอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียก่อนและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็นำไปสู่ปัญหาข้อต่อมาที่นักข่าวเขียนนั่นคือพอต้องมีการดำเนินงานผ่านหลายขั้นตอนจากนั้นเมื่อเอามาลงมือทำจริงๆเนื้องานก็เลยไม่ชัดเจนมากอย่างที่แดนแอชเวิร์ดเคยได้รับการสัญญาเอาไว้ตอนเข้ามารับงานใหม่ๆนอกจากนี้คือความไม่สอดคล้องในการทำงานกับทางเอ็ดดี้ฮาวตรงนี้เดลี่เมลไม่ได้บอกว่าแดนแอชเวิร์ดกับเอ็ดดี้ฮาวนั้นไม่ถูกกันนะครับหากแต่ช่วงเวลาที่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามายังถิ่นสาริกาดงก่อนตัวของเอ็ดดี้ฮาวก็มีแผนงานกับคนในส่วนของเขาเองมาแล้วในระดับหนึ่งซึ่งพอหลังจากนั้นแดนแอชเวิร์ดตามมาที่หลังแล้วบางอย่างในรายละเอียดการทำงานเลยไม่สมูทเข้าหากันมากนักพูดได้ชัดก็คือถ้าหากแดนแอชเวิร์ดตัดสินใจรับงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งที่เขาจะได้แน่นอนก็คือสเกลของอำนาจที่มากกว่าณเวลานี้ที่เขาอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแถมเพิ่มเติมในปีกย่อยก็คือค่าตอบแทนก็น่าจะได้มากขึ้นแล้วก็ได้ทำงานใกล้บ้านมากขึ้นที่เหลือก็อย่างที่พวกเราสับหลอกเล่าไว้เมื่อวันว่าถ้ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแดนแอชเวิร์ดก็จะได้กลับมาทำงานกับคนที่รู้จักนิสัยใจคอและมีความเคารพนับถือกันดีอย่างเซอร์เดฟเบลฟอร์ดด้วยนั่นเองขณะเ
ียวกันรอบวันที่ผ่านมาก็ยังมีกระแสข่าวจากนักข่าวระดับสูงอย่างเดวิดออนสตินระบุได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้กำลังเดินเกมรุกเต็มสูบในการควานหาทีมงานบริหารส่วนฟุตบอลเข้ามาสมทบกับโอมาเบลาดาโดยนอกจากแดนแอชเวิร์ดที่ถูกแปะป้ายว่าที่ไปแล้วในตอนนี้อีกคนที่อินเนอสกรุ๊ปเล็งเอาไว้อยู่ก็คือเจสันวิลคอกผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรเซาท์แฮมป์ตันเพื่อคาดหวังว่าจะให้เข้ามาเป็นทีมงานเบื้องหลังบ้านของปีศาจแดงโดยเดวิดออนสตินรายงานว่าตำแหน่งของเจสันวิลคอกจะขึ้นตรงกับทางผู้อำนวยการกีฬาอีกทอดหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าปีศาจแดงมีความตั้งใจจะดึงเจสันวิลคอกเข้ามาทำงานร่วมกันกับแดนแอชเวิร์ดนั่นเองโดยสำหรับวิลคอกเคยทำงานเป็นผู้อำนวยการระดับเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นานถึง9ปีเพิ่งจะตัดสินใจย้ายไปเซาท์แฮมป์ตันเมื่อปี2023ที่ผ่านมางานนี้สื่อก็เชื่อกันว่ามีความเป็นไปได้ที่ดิวเจสันวิลคอกจะเสร็จสิ้นก่อนดิวแดนแอชเวิร์ดเพราะดิวของแดนแอชเวิร์ดน่าจะมีกระบวนการในการเจรจาค่าชดเชยที่ซับซ้อนมากกว่าแต่จุดนี้ก็มีการคาดเดากันในทีว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่แดนแอชเวิร์ดเป็นผู้จิ้มชื่อของเจสันวิลคอกเอาไว้ให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเป็นการดูต้นทางว่าปีศาจแดงจะสามารถดึงคนที่แดนแอชเวิร์ดอยากทำงานร่วมด้วยไปอยู่กับทีมเพื่อปูทางรอการมาของเขาได้หรือไม่พูดง่ายๆว่าตอนนี้ปีศาจแดงมองข้ามเรื่องดิวแดนแอชเวิร์ดไปหาลูกน้องให้แก่ล่วงหน้าหล่อท่าแล้วอะไรทำนองนั้นแหละครับรอบวันที่ผ่านมายังมีความคืบหน้าหลายประเด็นน่าสนใจที่มาจากเพจคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมพบลูตันทาวของเอริกเทนฮากแน่นอนว่านักข่าวก็ไม่พลาดที่จะหยิบประเด็นร้อนเรื่องที่คนใหญ่คนโตของทีมกำลังขายขนมจีบให้กับแดนแอชเวิร์ดอยู่ในเวลานี้มาถามเทนฮากว่าคิดเห็นอย่างไรผมเพียงแค่ทำงานในหน้าที่ของผมตอนนี้ผมแฮปปี้กับโครงสร้างต่อเมื่อถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงพวกเขาจะบอกผมเองสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันชัดเจนว่าคุณไม่สามารถจะทำอะไรด้วยตัวคนเดียวตามลำพังได้มันเป็นไปไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าคุณต้องการบุคลากรดีๆรายล้อมถามว่าผมมีความสุขกับหน้าตอนนี้ไหมผมตอบว่ามีแต่สโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย่อมมองหาสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเสมอไม่มีทางพอใจกับการอยู่กับที่แน่เหมือนที่ผมชอบบอกว่าแค่ดีมันยังไม่พอต้องมองหาสิ่งที่ดีกว่าเดิมและพยายามในทุกๆวันที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าวันที่ผ่านมาต่อเนื่องจากประเด็นนักข่าวก็ถามเอริกเทนฮากเรื่องการทำงานร่วมกับคนอื่นๆซึ่งกุนซือชาวดัตช์ก็ตอบว่าผมว่ามันสำคัญมากนะที่คุณจะต้องมีแนวคิดปรัชญาฟุตบอลที่มาจากตำราหน้าเดียวกันเกี่ยวกับแท็กติกเกี่ยวกับโปรไฟล์ผู้เล่นที่คุณต้องการมีในทีมมันสำคัญมากที่จะต้องมีการสื่อสารที่ดีเพื่อให้ได้ผู้เล่นที่ถูกต้องเหมาะสมมันคือหนึ่งในข้อเท็จจริงสำคัญต่อการพัฒนาทีมให้ดีเลยด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ได้ผู้เล่นที่ถูกต้องแต่คาแรคเตอร์ก็ต้องใช่ด้วยเช่นกันซึ่งมันก็หมายความว่าคุณต้องทำงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกันเพราะว่ามันคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการดึงผู้เล่นที่เหมาะสมทุกอย่างเข้ามารวมกันนักข่าวถามต่อว่าในส่วนของกระบวนการเลือกตัวผู้เล่นใหม่ในอนาคตตัวของเอริกเทนฮากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยหรือไม่ผมไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นผมมีการพูดคุยกับผู้ประสานงานทางกีฬาคนใหม่อยู่ก็จริงแต่ทุกอย่างพวกนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมคนเดียวผมแค่เพียงทำงานในหน้าที่ของผมตอนนี้มีสมาธิแค่กับช่วงเวลาสำคัญณตอนนี้ของทีมแน่นอนเรามีแผนงานโครงสร้างว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่ออนาคตของสโมสรเมื่อตอนนี้ตลาดหน้าหนาวปิดแล้วเราก็เริ่มต้นทำงานเพื่อตลาดหน้าร้อนกันต่อเมื่อนักข่าวถามต่อว่าผู้เล่นใหม่หรือบุคลากรคนใหม่ๆจะสามารถเข้ามายกระดับอารมณ์ทีมให้ดีขึ้นมากน้อยยังไงนั้นผมคิดว่าทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันเราคือสโมสรไม่ใช่แผนกจำเพาะที่โดดเดี่ยวสำหรับบรรยากาศอารมณ์ของสโมสรมันคือเรื่องที่ทีมต้องแสดงผลงานที่ดีออกมาเพื่อเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องส่วนเรื่องอัปเดตความคืบหน้าของไทเรลมาลาเซียและเมสันเมาส์รวมถึงอารอนวานบิซาก้านั้นเทนฮากบอกว่าในส่วนของวานบิซาก้าน่าจะต้องดูกันอีกสักอาทิตย์เนื่องจากตัวนักเตะได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมระหว่างกระบวนการฟื้นตัวส่วนเมสันเมาส์กับมาลาเซียน่าจะต้องใช้เวลาอีกมากกว่า1สัปดาห์โดยเหตุผลคล้ายกันว่ามีปัญหาระหว่างกระบวนการฟื้นตัวซึ่งถือเป็นข่าวร้ายต่อตัวนักเตะเองแล้วก็ต่อทีมแต่เทนฮากก็ยังย้ำว่าคงไม่น่าใช้เวลามากมายอะไรจนต้องกังวลเพราะพวกเขาน่าจะกลับมาได้ก่อนเข้าเดือนมีนาคมอย่างน้อยๆก็น่าจะกลับมามีส่วนร่วมในการซ้อมทีมจริงจังกันได้แล้วสุดท้ายคืออัปเดตเรื่องอาการบาดเจ็บของลูกชอในส่วนนี้เทนฮากบอกว่าค่อนข้างมีแง่มุมบวกว่าชอน่าจะสามารถกลับมาได้เพราะที่เปลี่ยนตัวออกในเกมกับวิลล่ามันเป็นแค่เพียงการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นไปก่อนล่วงหน้าและหลังจากนั้นทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเลวร้ายลงแต่ว่ายังไงเทนฮากก็ยืนยันว่าจะรอการประเมินผลอาการร่างกายของชออย่างละเอียดจนกว่าจะถึงวันแข่งขันเพื่อให้ชัวร์มากที่สุดโดยโปรแกรมนัดต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงเล่นเจอกับลูตันทาวน์และมีหนึ่งในเรื่องที่แฟนผีพยายามรวมพลังเอาใจช่วยอย่างมากหนึ่งเรื่องนั่นคือลุ้นให้ลานมุดฮอยลุนยิงประตูให้ได้เพราะถ้าทำได้ดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กก็จะจารึกชื่อเป็นนักฟุตบอลอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถทำประตูในเกมลีกติดต่อกันได้มากที่สุดที่จำนวน6เกมเพื่อนๆคิดว่าฮอยลุนจะสามารถทำได้หรือไม่ครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้